ลประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะประจำวันที่15 กันยายน 2554นะคะแนวโน้มของเซตอินเด็กซ์ของเรายังคงอยู่ในกรอบขาลงอยู่นะคะเซตอินเด็กซ์ของเราจากกราฟรายสัปดาห์เนี่ย MACD ปิดต่ำกว่าเส้นซีโร่ไลน์เป็นวันแรกนะคะรวมถึงอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณลบนะคะทำให้แนวโน้มในระยะกลางยังคงเป็นขาลงแต่ว่าก็อาจจะมีลุ้นการดีดตัวขึ้นได้หลังจากลงมาทดสอบระดับระยะสั้นบริเวณ 1,012 จุดนะคะดังนั้นคำแนะนำการลงทุนในระยะสั้นยังเน้นไปทางฝั่งขายอยู่นะคะหุ้น4ตัวในวันนี้ยังคงอยู่ฝั่งขายเหมือนเดิมนะคะตัวแรกนะคะคือตัวเบนะคะเมื่อวานนี้ปิดที่ 23.10 นะคะแท่งเทียนมีสีดำยาวเต็มแท่งพร้อมวอลุ่มหนุนแนวโน้มเป็นขาลงมีโอกาสปรับลงต่อเนื่องนะคะแนะนำขายแนวต้านอยู่ที่ 23.40 ถึง 23.60 นะคะแนวรับอยู่ที่ 22 ถึง 21 บาทค่ะตัวที่2นะคะตัวกันกุลเมื่อวานนี้ปิดที่ 15.30 นะคะทำจุดต่ำสุดใหม่ในระยะสั้นประกอบกับแท่งเทียนมีสีดำแท่งยาวนะคะแล้วก็อินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณลบแนวโน้มเป็นขาลงนะคะแนะนำขายแนวต้านที่ 15.60 ถึง 15.80 นะคะแนวรับอยู่ที่ 14 บาทถึง 13 บาทค่ะตัวที่3นะคะเซนเทลปิดที่ 9.25 นะคะราคาปรับลงมาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย75วันนะคะประกอบกับแท่งเทียนมีสีดำเต็มแท่งนะคะอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณลบแนวโน้มจึงเป็นขาลงนะคะแนะนำขายเช่นเดียวกันนะคะแนวต้านอยู่ที่ 9.40 ถึง 9.50 นะคะแนวรับอยู่ที่ 9 บาทถึง 8.50 ค่ะตัวสุดท้ายนะคะ STA ตัวนี้เมื่อวานนี้ปิดที่ 23.30 นะคะได้ทำรูปแบบ descending triangle นะคะแล้วก็อินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณลบนะคะแนวโน้มเป็นขาลงนะคะ เป้าหมายทางเทคนิคอยู่ที่บริเวณ15บาทนะคะแนะนำขายแนวต้านที่ 23.60 ถึง 23.80 นะคะแนวรับอยู่ที่ 16 ถึง 15 บาทเลยค่ะปิดประชุมในส่วนของเทคนิคค่ะ